สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มาชวนทำเมนูขนมหวานอร่อยๆกันอีกเช่นเคยค่ะกับเมนูขนมสาคูน้ำตาลอ้อยตัวขนมนุ่มๆเด้งๆนะคะแล้วก็หอมกลิ่นน้ำตาลโอทึ่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเตรียมแช่ผงวุ้นกันไว้ก่อนเลยค่ะใช้น้ำสะอาดจำนวน150มิลลิลิตรใส่ผงวุ้นลงไปจำนวน2ช้อนชาค่ะก็คนให้ผงวุ้นจมลงไปในน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้วุ้นเราอิ่มตัวดีค่ะประมาณ15นาทีค่ะต่อมาเรามาทำตัวสาคูกันเลยค่ะต้มน้ำสะอาดจำนวน600มิลลิลิตรให้เดือดจากนี้ก็ใส่สาคูลงไปค่ะจำนวน60กรัมเราจะใช้ระยะเวลาในการต้มประมาณ10นาทีนะคะระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆหมั่นคนเรื่อยๆค่ะเม็ดสาคูจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะคะครบเวลาแล้วเม็ดสาคูที่ได้เขาก็จะใสเป็นตากบแบบนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็จะปิดฝาหม้อค่ะแล้วก็พักไว้อีก20นาทีเพื่อให้เม็ดสาคูของเราสุกดีค่ะเมื่อเราพักจนครบเวลาแล้วเม็ดสาคูที่ได้เขาก็จะสุกทั่วถึงดีนะคะแล้วก็ไม่มีไตตรงกลางแล้วจากนี้เราก็จะนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อล้างเอาเมือกที่ทำให้ตัวเม็ดสาคูเราติดกันออกค่ะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ตัวเม็ดสาคูเขาแยกออกจากกันค่ะก็จะได้เป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะจากนี้ก็นำไปกรองเอาน้ำออกค่ะค่ะได้แล้วก็พักไว้ก่อนจากนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมต้มวุ้นกันต่อเลยค่ะก็นำหม้อวุ้นมาตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนต้มไปเรื่อยๆจนผงวุ้นของเราละลายดีค่ะค่ะได้แล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะจำนวน350มิลลิลิตรค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องอีกเช่นเคยนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะจากนี้ก็ใส่น้ำตาลโอทึ่งลงไปนะคะจำนวน130กรัมค่ะตามด้วยกระป่นอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจนน้ำตาลละลายดีค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้เพื่อนๆเร่งไฟเป็นไฟกลางนะคะน้ำตาลจะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะได้แล้วก็ใส่เม็ดสาคูที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะก็คนให้เม็ดสาคูเราแยกตัวออกจากกันค่ะได้แล้วก็ตั้งไฟทิ้งไว้ให้เขาเดือดอีกสักรอบนึงนะคะระหว่างรอเดือดก็มาละลายแป้งข้าวโพดกันค่ะใช้แป้งข้าวโพดจำนวน2ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำสะอาดจำนวน50มิลลิลิตรค่ะเมื่อขนมของเราเดือดแล้วก็ราดน้ำข้าวโพดที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะก็คนต่ออีกสักพักค่ะจนตัวขนมของเรามีความข้นขึ้นค่ะในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานมากนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็ไปเทใส่ถาดกันเลยค่ะขนาดถาดที่ใช้วันนี้ก็6คูณ6คูณ2นิ้วนะคะก็เทลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้เขาเย็นตัวลงสนิทค่ะหรือใครจะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนเสิร์ฟก็ได้นะคะค่ะตรงนี้เขาก็เซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาเอาเขาออกจากถาดกันค่ะก็ใช้มีดนะคะกรีดตรงขอบถาดทุกด้านเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะจากนี้ก็ตัดเสิร์ฟได้ตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะขนมของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสำหรับเนื้อขนมของเราวันนี้เขาก็จะมีความนุ่มกึ่งบุ้นแล้วก็กึ่งพุดดิ้งนะคะแล้วก็ได้ความหนึบจากตัวสาคูค่ะที่สำคัญหอมกลิ่นน้ำตาลโอทึ่งมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะคะที่อยากให้เพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะและถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ